คุณกำลังฟังไทย PBS Podcast This is Thai PBS Podcast View the world via the voice คณะราษฎรได้ต่อสู้ความขัดแย้งภายในคณะและการโต้อภิวัตจากภายในคณะและจากภายนอกคณะมาหลายครั้งหลายหนแต่คณะราษฎรเองได้ปฏิบัติตามหลักประการของคณะราษฎรที่ได้ประกาศไว้เมื่อวันที่24มิถุนายน2475ให้สำเร็จไปก่อนวันที่9พฤษภาคม2489อันเป็นวันที่ได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญประชาธิปไตยสมบูรณ์ทั้ง6ประการนี้ซึ่งได้แก่ความเป็นเอกราชสมบูรณ์การให้ความปลอดภัยในประเทศการบำรุงความสุขของราษฎรในทางเศรษฐกิจการให้ราษฎรได้มีสิทธิเสมอภาคกันการให้ราษฎรมีเสรีภาพและความเป็นอิสระเมื่อเสรีภาพนี้ไม่ขัดต่อหลักดังกล่าวข้างต้นและให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎรเสียงของดร.ปรีดีพนมยงค์เมื่อปีพุทธศักราช2525ที่ให้สัมภาษณ์ดร.จริวัฒน์สันตบุตรพนักงานนอกเวลาของวิทยุ BBC ไทยในขณะนั้นในโอกาสครบรอบ50ปีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง24มิถุนายน2475สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการรอยจารึกบันทึกสยามกับผมเกษดิษฐ์อนันทนาธรทางไทย PBS Podcast ที่จะมาฟื้นอดีตของประวัติศาสตร์สยามซึ่งสะท้อนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยทั้งทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมและวัฒนธรรมผ่านเรื่องราวของบุคคลต่างๆในหน้าประวัติศาสตร์ไทยครับรอยจารึกบันทึกสยามกับกสิทธิ์อนันทนาธรคุณผู้ฟังครับอาจารย์ปรีดีพนมยงค์เป็นมันสมองของคณะราษฎรผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญประชาธิปไตยหรือที่เราเรียกกันในปัจจุบันว่าระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับนับว่าเป็นเดือนที่มีความเกี่ยวพันกับอาจารย์ปรีดีโดยตรงเพราะท่านเกิดในวันที่11พฤษภาคม2443และถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่2พฤษภาคม2526คุณผู้ฟังครับวันนี้ผมอยู่กับนักประวัติศาสตร์ชื่อดังท่านหนึ่งซึ่งเคยเดินทางไปพบกับอาจารย์ปรีดีที่ประเทศฝรั่งเศสได้เคยสนทนาและสัมภาษณ์อาจารย์ปรีดีด้วยและในวาระสุดท้ายของอาจารย์ปรีดีท่านผู้นี้ก็ยังได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปร่วมงานชาปนกิจศพของอาจารย์ปรีดีที่กรุงปารีสนะครับผมอยู่กับอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์รับเชิญแห่งวิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์ศาสตราจารย์พิเศษดร.ชันวิทย์เกษตรศิริครับสวัสดีครับสมัยที่ อาจารย์เข้ามาเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์ช่วงต้นทศวรรษ2500นะครับอาจารย์ไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าใครคือผู้ประสาทการธรรมศาสตร์บรรยากาศของบ้านเมืองในช่วงเวลานั้นความรับรู้เรื่องอาจารย์ปรีดีเป็นอย่างไรบ้างครับคือผมเนี่ยอยู่ธรรมศาสตร์ในปี2503นะครับแล้วก็จบปี2506 2503ถึง2506เชื่อไหมว่าผมอยู่ตรงสมัยของอธิการบดีธรรมศาสตร์ที่ชื่อจอมพลถนอมกิตติขจรจอมพลถนอมเป็นอธิการบดีธรรมศาสตร์ปี2503ผมเข้าธรรมศาสตร์ปี2503นะผมจบธรรมศาสตร์ปี2506จอมพลถนอมก็หลุดออกจากการเป็นอธิการบดีธรรมศาสตร์เราเข้าและออกพร้อมกันพอดีเลยอันนี้ทำให้ผมจำอะไรได้เยอะดีนะครับถ้าจะพูดโดยรวมๆเนี่ยช่วงนั้นคือช่วงต้นทศวรรษ2500นะครับมันเป็นยุคสมัยของคณะปฏิวัติซึ่งสืบต่ออำนาจกันยาวทีเดียวใช่ไหมครับจอมพลสฤษฎิ์ธนรัตน์จอมพลถนอมกิตติขจรจนกระทั่งมาเกิดเหตุการณ์14ตุลาคม2516มันอยู่ในช่วงของคณะทหารปกครองบ้านเมืองมันอยู่ในช่วงของการเมืองระดับโลกสมัยของสงครามเย็นนั่นเองอะบริบทอย่างนี้มันแปลว่าเมืองไทยไม่มีประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเนี่ยความรับรู้ข้อมูลอะไรต่างๆเกี่ยวกับชาติบ้านเมืองเกี่ยวกับโลกอะไรเนี่ยมันต่างกับสมัยนี้มากมายมหาศาลเลยนะครับนักศึกษาปีหนึ่งที่ผมสอนอยู่ปีนี้นะครับผมสอนนักศึกษาอยู่ประมาณร้อยกว่าคนปีหนึ่งเนี่ย
เขามีความรู้อะไรเกี่ยวกับบ้านเมืองเกี่ยวกับโลกมากกว่าคนรุ่นผมมากมายมหาศาลเลยยุคนี้มันคือยุคอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับมันเป็นยุคที่กินข้าวเหนียวมะม่วงออกโทรทัศน์อะไรทำนองนี้นะครับครับมันต่างกันลิบเลยแปลว่าผมไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยที่อาจารย์พูดถึงนะครับเป็นช่วงที่ทหารมายึดอำนาจไปแล้วใช่ไหมครับเป็นยุคที่หลังจากคณะราษฎรไปแล้วหลังจากอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ลี้ภัยไปแล้วเรื่องอาจารย์ปรีดีก็เลยหายไปจากสังคมไทยนะครับแล้วอาจารย์ชันวิทย์มาศึกษาเรื่องราวของอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ในช่วงไหนครับเอาเข้าจริงเมื่อสมัยผมอยู่ธรรมศาสตร์ตอนเป็นหนุ่มนะครับ2503ถึง2506เนี่ยเราก็เกิดความสงสัยเหมือนกันนะเพราะว่าเวลาเราแข่งฟุตบอลประเพณีเนี่ยนะครับทางจุฬาเขาก็จะมีการเชิดชูพระเกี้ยวใช่ไหมครับเขาก็ต้องเชิดชูรัชกาลที่5เขาได้พระนามจุฬาลงกรณ์ใช่ไหมครับมาเป็นชื่อมหาวิทยาลัยนะครับทางฝ่ายเราเนี่ยเราก็คิดว่าเอ๊ะแล้วของเราเนี่ยมันมีตราธรรมจักรอยู่แล้วมันก็มีพานรัฐธรรมนูญอยู่ตรงกลางอะเราก็ไม่ค่อยเข้าใจนะมันแปลว่าอะไรสมัยที่เราเรียนธรรมศาสตร์นะครับเพราะนั้นเราก็คุยกันในหมู่เพื่อนสนิทเนี่ยเฮ้ยถ้าจุฬามีพระเจ้าแผ่นดินเป็นผู้สถาปนาเนี่ยทางธรรมศาสตร์ก็น่าจะมีใครสำคัญมากๆนะฮะแล้วเรานึกไม่ถึงชื่ออาจารย์ปรีดีหรอกเรานึกไปถึงแค่ชื่อของกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์อะครับเรามักจะสงสัยหรือไม่ก็หลอกตัวเองว่าเราก็มีเจ้านายระดับโอรสของรัชกาลที่5คือกรมหลวงราชบุรีเนี่ยเป็นผู้สถาปนาอันนี้พูดด้วยความสัตย์จริงเลยนะผมว่าผมไม่นึกว่าตอนผมเรียนธรรมศาสตร์นะผมจะไม่ฉลาดขนาดนี้นะ ทั้งที่ผมตอนจบผมสอบได้ที่1ของคณะรัฐศาสตร์นะครับได้อะไรเกียรตินิยมได้รางวัลภูมิพลอะไรทำนองนี้แต่ผมนึกไม่ออกเลยว่าเอ้ยผมไม่ฉลาดขนาดนี้ใช่เลยวะแปลว่าอาจารย์รู้จักอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ได้ศึกษาเรื่องราวของอาจารย์ปรีดีพนมยงค์หลังจากจบธรรมศาสตร์แล้วมันไม่ชัดเจนนะเพราะว่าเมื่อผมโตมาเป็นสมัยเราเริ่มเป็นวัยรุ่นเนี่ยนะครับอายุ10กว่าเนี่ยผมยังอยู่ที่ต่างจังหวัดอยู่ผมอยู่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับผมก็คิดว่าผมได้ยินเรื่องเกี่ยวกับกรณีสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่8ผมก็เคยเห็นว่าพ่อผมเนี่ยซึ่งเป็นเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้านโป่งเนี่ยได้รับรูปถ่ายเล็กๆเนี่ยนะจำนวนเป็นปึกเลยอะเป็นรูปของในหลวงรัชกาลที่8รัชกาลที่9รูปของสมเด็จพระพี่นางรูปของสมเด็จพระราชชนนีนะฮะรูปของผู้ที่เรามักจะเรียกกันว่าสมเด็จย่าเนี่ยเราจะเห็นรูปแบบเนี้ยนะครับเอามาให้คนในอำเภอบ้านโป่งดูกันผมก็งงๆสงสัยอยู่นะฮะแต่ว่าตอนนั้นเราก็เพียงแต่ว่าเรายังไม่เกิดความอยากรู้อยากเห็นเท่าไหร่เมื่อเข้าธรรมศาสตร์เริ่มเกิดความอยากรู้อยากเห็นก็จริงแต่ว่าหนังสือหนังหามันจำกัดห้องสมุดของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างดีเราก็เข้าไปอ่านหนังสือพิมพ์มานะฮะเป็นห้องที่มันไม่ได้เรื่องอะฮะมันไม่ใช่ห้องสมุดอะมันเป็นที่เก็บหนังสือเก่าๆไม่น่าหยิบฝุ่นเยอะอาจจะพูดว่าได้ว่าเริ่มตาสว่างเนี่ยเมื่อไปเรียนต่อไปเรียนปริญญาโทต่อที่แคลิฟอร์เนียมากกว่าเพราะตอนนั้นสงครามเวียดนามมันรุนแรงสงครามในอินโดจีนแล้วมันจะต่อด้วยสงครามในกัมพูชาสงครามในลาวอะไรเงี้ยแล้วประเทศไทยในสมัยของรัฐบาล จอมพลถนอมกิตติกจรซึ่งอยู่ยาวมากเนี่ยก็ส่งทหารไปร่วมรบอยู่ฝ่ายของอเมริกาทหารไทยก็ไปสู้รบอยู่ในเวียดนามใต้ในขณะเดียวกันเมืองไทยของเราก็กลายเป็นฐานทัพอากาศฐานทัพเรืออย่างกรณีของสัตหีบอย่างกรณีของสนามบินต่างๆตั้งแต่ตาครีนครสวรรค์ไปจนกระทั่งถึงนครพนมอะไรทำนองนี้นะครับมันทำให้คนที่อยู่ในอเมริกาเนี่ยเปิดรับต่อข้อมูลสงครามในอินโดจีนรบให้เห็น
ในห้องอาหารในห้องดูโทรทัศน์ในบ้านของคนอเมริกาช่วงนั้นนะฮะผมก็ไปอยู่เมืองลอสแองเจลิสอยู่ในบ้านของหญิงชราสองคนซึ่งเขารับเรานักเรียนต่างชาติมาเช่าห้องนอนอยู่ห้องหนึ่งในบ้านหลังใหญ่ของเขาเราก็ดูโทรทัศน์กับเขาอะไรเงี้ยเราเห็นสงครามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยจากโทรทัศน์ในอเมริกาผมก็เริ่มสนใจอันนี้มันก็นำไปสู่การที่เราก็เริ่มอ่านหนังสือมากขึ้นนะฮะเพราะว่าการเรียนหนังสือปริญญาโทปริญญาเอกในอเมริกาวิทยาลัยที่ผมไปเรียนเนี่ยครั้งแรกมันจะเป็นวิทยาลัยที่อยู่ในลอสแองเจลิสชื่อว่า Occidental College เป็นวิทยาลัยเล็กๆมีนักศึกษาเป็นเรือนพันเท่านั้นน่ะเล็กมากแล้วก็เป็นวิทยาลัยที่คนลูกคนมีสตางค์จะมาเรียนนะนักศึกษาที่มาเรียนกับเราเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่ได้รับทุนของอเมริกาผมเองก็ได้รับทุนจากร็อกกี้เฟลเลอร์อเมริกาทุ่มทุนแหลกลานเลยเอานักเรียนไทยไปเรียนอเมริกาเอานักเรียนฟิลิปปินส์ไปเอานักเรียนไต้หวันเพราะฉะนั้นผมจะมีสมาคมซึ่งมันแปลกๆอ่ะมันทำให้เรารับรู้จะพูดว่าตาเริ่มสว่างขึ้นสว่างขึ้นอะไรเงี้ยพร้อมๆกับในยุคนั้นนะผมว่าท่านผู้ฟังบางคนที่มีอายุแล้วก็อาจจะนึกออกนะฮะมันเป็นยุคสมัยของพวกฮิปปี้พวกบุปผาชนมันเป็นสมัยของการที่เพลงดังที่สุดเพลงหนึ่งในสมัยนั้นนะครับก็คือเพลง If you go to San Francisco be sure to wear some flowers in your hairคือเอาดอกไม้มาติดผมอ่ะแล้วก็ร้องเพลงอะไรเงี้ยมันเป็นยุคสมัยของคนอีกรุ่นหนึ่งนะยุคประมาณเพลงพวกโฟกซองเพลงต่อต้านสงครามนะครับมันเป็นยุคที่มันจะหลุดออกจากแฟรงค์ซินาตราเอลวิสเพรสลีย์และมันหลุดเข้ามาใน The Beatles อะไรทำนองเนี้ยนะครับมันจะเป็นยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงมากๆที่ก็เรียกกันว่ายุค60s นะผมก็อาจจะเรียกว่าโชคดี60ในทั้งในกรณีที่ผมอยู่แคลิฟอร์เนียแล้วตอนหลังย้ายไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลในนิวยอร์กเนี่ยนะฮะอัพสเตทนิวยอร์กเนี่ยมันก็ทำให้เราเห็นอะไรเยอะเลยตอนเนี้ยผมว่าเราก็รู้ว่าอ๋อมันมีอะไรที่เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ไทยที่เราไม่รู้เนี่ยเยอะมากๆมันก็เลยทำให้เราเข้าห้องสมุดเยอะขึ้นนะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งในฐานะเป็นนักศึกษาต่างชาติเนี่ยวิธีที่จะหาเงินรายได้พิเศษไม่ดีไปกว่าไปเป็นนักศึกษาทำงานพาร์ทไทม์ในห้องสมุดนะครับอันนั้นเราจะได้สัมผัสหนังสือเยอะเลยมหาวิทยาลัยคอร์เนลมีห้องสมุดที่มีภาษาไทยมากที่สุดในอเมริกาหรืออาจจะมากที่สุดในบรรดามหาวิทยาลัยในโลกนี้ก็ได้ฮะเก็บหมดนะฮะหนังสือสยามรัฐก็มีสีสัปดาห์ก็มีสตรีสารก็มีนะครับประเภทหนังสือผู้หญิงหนังสือคู่สร้างคู่สมอะไรมีหมดอ่ะอันนี้มันมหัศจรรย์มากเลยครับอาจารย์ก็เลยได้ไปพบหนังสือที่เกี่ยวกับอาจารย์ปรีดีจากห้องสมุดที่คอร์เนลใช่เมื่อผมเกิดความสงสัยเนี่ยผมก็ค้นเรื่องเกี่ยวกับอาจารย์ปรีดีขึ้นมาแล้วปรากฏว่าในยุคนั้นน่ะผมคิดว่านอกเหนือจากดร.วิชิตวงศ์ณป้อมเพชรนะครับซึ่งเป็นญาติทางฝ่ายภริยาท่านผู้หญิงของอาจารย์ปรีดีเนี่ยหนังสือเล่มใหญ่ๆเนี่ยมันจะมีหนังสือเล่มเล็กๆขาย5บาท10บาทของคุณสุพจน์ด่านตระกูลนะมันทำให้เรารู้เรื่องเกี่ยวกับอาจารย์ปรีดีด้วยหนังสือเล่มบางๆซึ่งคนจำนวนมากเลยในตอนแรกๆเนี่ยไม่ให้คุณค่านะไม่ให้คุณค่ากับหนังสือของคุณสุพัฒน์สุพจน์ด่านตระกูลแต่ว่ามันทำให้เรารู้เรื่องเกี่ยวกับท่านอาจารย์ปรีดีเนี่ยอย่างดีผมได้ข่าวว่าท่านปรีดีเนี่ยหลังจากลี้ภัยในเมืองจีน21ปีแล้วท่านโยกย้ายออกจากกวางโจนะครับไปอยู่ปารีสเนี่ยมันก็เป็นช่วงที่ผมบินจากนิวยอร์กไปปารีสพอดีเลยคือถ้าเราเป็นนักศึกษานักเรียนนะครับในสมัยนั้นเนี่ยมันจะมีตั๋วราคาถูกให้เราอะ
นิวยอร์กปารีสเนี่ยผมจำได้ว่ามันประมาณ200เหรียญนะครับคิดว่านะฮะ200เหรียญไปกลับมันแปลว่าดอลลาร์หนึ่งมันเท่ากับ25บาทสมัยนั้นนะมันแปลว่าค่าระบินไปกลับมัน 4-5,000 บาทเราสามารถจะไปได้สบายเลยผมก็เลยไปปารีสแล้วขอพบท่านปรีดีพนมยงค์เมื่อท่านมาอยู่ที่ปารีสท่านยังไม่ได้ไปอยู่บ้านหลังที่ตอนหลังคนจะรู้จักกันบ้านอังโตนีนะครับท่านอยู่แถวๆในปารีสนี่แหละแถวๆมองปานัสได้พบท่านที่นั่นแหละพร้อมได้ท่านผู้หญิงภูนสุขพนมยงค์พร้อมด้วยได้รับการเลี้ยงอาหารกลางวันคือข้าวคลุกกะปิครับยังจำได้จนถึงบัดนี้ผมว่าเป็นฝีมือของท่านผู้หญิงภูนสุขอร่อยมากอาจารย์ได้สนทนาอะไรกับอาจารย์ปรีดีครับนักศึกษาหนุ่มในเวลานั้นกับรัฐบุรุษอาวุโสของไทยซึ่งลี้ภัยอยู่ในต่างแดนตอนนั้นคือปี1970ใช่ไหมตอนนั้นมันตรงกับปีพ.ศ.ปีพุทธศักราช2513นะผมอายุเท่าไหร่ล่ะประมาณ30นะครับก็ต้องบอกว่าตื่นเต้นแล้วผมก็ขอสัมภาษณ์ท่านอย่างเป็นทางการเลยนะต้องคือท่านปรีดีเนี่ยท่านเป็นคนที่มีระเบียบวินัยที่แน่นอนนะฮะเมื่อติดต่อไปเนี่ยท่านก็บอกยินดีใช่ไหมฮะท่านบอกให้ตั้งคำถามอ่ะให้เราตั้งคำถามส่งไปให้ท่านทางไปรษณีย์นะฮะเพราะฉะนั้นผมก็ตั้งคำถามแล้วก็เป็นหัวข้อเนี่ยนะครับเมื่อตั้งคำถามเสร็จแล้วก็ไปสัมภาษณ์ตามหัวข้อท่านก็ตอบผมก็จดบันทึกตอนนั้นไม่มีมือถือไม่มีเครื่องอัดเทปเราก็เป็นนักศึกษาซึ่งเพิ่งจะเรียนรู้อะไรเงี้ยแล้วก็จดเอาอะครับแล้วผมก็กลับมาเขียนเป็นบทความว่าสัมภาษณ์ท่านปรีดีถามตอบเอาข้อจริงผมก็เอามาตีพิมพ์หลายหนละประเดี๋ยวผมเอาขึ้นFacebook ให้ก็ได้นะครับเพราะว่าผมก็ถามตอบของท่านตั้งแต่เรื่องการปฏิวัติ2475เรื่องสมัยสงครามโลกครั้งที่2เสรีไทยเรื่องการสวรรคตของรัชกาลที่8เรื่องการลี้ภัยของท่านก็หลากหลายมากๆนะครับสั้นตอนหลังผมก็เอามาตีพิมพ์แล้วเอาเข้าจริงสัมภาษณ์ท่านปรีดีครั้งแรก2513เป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายครั้งที่2เนี่ยเอาเข้าจริงผมพยายามนะฮะพยายามที่จะสัมภาษณ์ท่านอีกเมื่อสักครู่นี้กสิทธิ์บอกว่าผมเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปงานเผาศพท่านปรีดีพนมยงค์ใช่มั้ยฮะครับผมไม่ได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่ได้ตั้งใครไปเป็นตัวแทนผมว่าเมื่อท่านปรีดีสิ้นนะครับเมื่อปี2526แล้วก็ตรงกับค.ศ.1983เนี่ยท่านอาจารย์ปรีดีอายุ83พอดีเลยนะท่านก็อายุยืนมากๆนะครับตอนนั้นน่ะผมคิดว่าเมื่อท่านสิ้นเนี่ยรัฐบาลไทยซึ่งตรงกับรัฐบาลของพลเอกเปรมตินสุรามนนท์น่ะไม่ได้ทำอะไรนะครับเกี่ยวกับการสิ้นชีวิตของท่านปรีดีพนมยงค์ผมคิดว่าชื่อของท่านปรีดีพนมยงค์เนี่ยยังไม่ได้ถูกกู้คืนได้สำเร็จเหมือนอย่างปัจจุบันอนุสาวรีย์ของท่านที่ธรรมศาสตร์ริมแม่น้ำเจ้าพระยายังไม่ได้สร้างเมื่อท่านสิ้นเนี่ยเราก็เสนอการสร้างอนุสาวรีย์ท่านถูกต่อต้านเยอะเลยถูกปิดป้ายรอบมหาวิทยาลัยบอกว่าลืมไปแล้วหรือปรีดีข้าในหลวงอะไรทำนองนี้บรรยากาศตอนนั้นนะครับผมมองย้อนกลับไปปี2526 2527เราจัดงานฉลองธรรมศาสตร์50ปีนะครับผมเป็นรองอธิการที่ถูกอธิการบดีชื่อว่าอาจารย์นงเยาว์ชัยเสรีเนี่ยมอบหมายให้ทำหน้าที่ทำงานเฉลิมฉลองธรรมศาสตร์50ปีผมนำเรื่องท่านอาจารย์ปรีดีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของงาน50ปีแล้วมันก็มาซึ่งการที่เราต่อด้านตึกโดมด้านสนามฟุตบอลน่ะต่อออกไปแล้วจัดเป็นห้องอนุสรณ์สถานปรีดีพนมยงค์ซึ่งตอนนี้กำลังจะถูกรื้อย้ายเอาไป
เก็บไว้เป็นห้องเล็กๆริมแม่น้ำเจ้าพระยาละกำลังเปลี่ยนแปลงอีกนะฮะแต่ว่าเราสร้างอันนั้นขึ้นมาในปี2526-27รวมทั้งอนุสาวรีย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการฟื้นฟูที่ทำให้ท่านปรีดีได้รับการเคารพนับถืออย่างมากในปัจจุบันเนี่ยเป็นความพยายามของทั้งครอบครัวท่านอาจารย์ปรีดีเองนะฮะบทบาทของท่านผู้หญิงภูนสุขพนมยงบทบาทของบรรดาลูกเต้าท่านปรีดีพนมยงบทบาทของศิษย์ของท่านปรีดีพนมยงจำนวนมากเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่เราเรียกว่านักเรียนตมทก.เตรียมมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองธรรมศาสตร์เคยมีโรงเรียนเตรียมนะครับเหมือนกับจุฬามีโรงเรียนเตรียมในปัจจุบันเนี่ยแต่ของเรามีอยู่ได้8ปีแล้วก็ถูกยุบไปด้วยมรสุมทางการเมืองน่าเสียดายนะครับเราเคยมีโรงเรียนเตรียมให้คนมาเรียน2ปีสุดท้ายในชั้นมัธยมที่จะเข้ามหาวิทยาลัยเราเคยมีแม้กระทั่งสาขาของตมทก.อยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีผมว่าคนจำนวนมากเลยไม่รู้อะฮะอันนี้เป็นประวัติศาสตร์นอกตำราคือรวมความแล้วเนี่ยมันต้องฟื้นฟูขุดค้นทางโบราณคดีประวัติศาสตร์เยอะเลยนะครับกว่าเรื่องราวของท่านปรีดีเนี่ยจะประจักษ์ต่อมหาชนปัจจุบันแต่แน่นอนนะฮะมันก็ยังมีอะไรที่มันยังมืดมืดมัวมัวอยู่ตลอดเวลาผมว่างานเนี้ยถ้าคิดกลับไปเอาไทม์ไลน์มาจับเนี่ยเราจะรู้เลยว่าโอ้โหกว่ามันจะมาถึงจุดนี้นะมันยากเย็นแสนเข็ญนะครับประวัติศาสตร์มันเป็นประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ของผู้ชนะผู้แพ้นั้นจะมีโอกาสเขียนประวัติศาสตร์นั้นน้อยมากๆนะครับน้อยมากๆอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเปลี่ยนจากการเรียนการทูตการระหว่างประเทศมาเรียนประวัติศาสตร์ก็มาเจอว่าเอ้ยอะไรที่เราไม่รู้เนี่ยมันมีเยอะมากกว่าที่เรารู้ครับอาจารย์เล่าให้เราฟังนะครับถึงบรรยากาศของสังคมไทยตั้งแต่ต้นทศวรรษ2500มาจนถึงทศวรรษ2520หลังจากอาจารย์ปรีดีถึงแก่อสัญกรรมไปแล้วมีการพยายามฟื้นฟูชื่อเสียงเกียรติคุณและผลงานต่างๆของอาจารย์ปรีดีกลับมาจนเป็นที่รับรู้กันอย่างน้อยก็ในสมัยปัจจุบันเนี่ยนะครับเรารู้จักเรื่องอาจารย์ปรีดีเยอะขึ้นเยอะแล้วอาจารย์ชันวิทย์ครับผมอยากให้อาจารย์สรุปในช่วงท้ายนี่ครับว่าอะไรเป็นคุณูปการหรือความสำคัญของอาจารย์ปรีดีต่อสังคมไทยครับในฐานะที่อาจารย์ก็เป็นนักประวัติศาสตร์ที่สนใจศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์การเมืองไทยมาครับถ้าจะพูดอย่างย่อๆเนี่ยนะครับถ้าไม่มีการปฏิวัติ24มิถุนายน2475มันคงไม่มีอะไรต่ออะไรหลายอย่างเลยในเมืองไทยตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปฏิวัติ24มิถุนายน2475เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญของประวัติศาสตร์การเมืองและสังคมไทยอยากจะมองว่าการปฏิวัติ24มิถุนายน2475 1932เนี่ยมันไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรมาก่อนแล้วไม่มีอะไรตามหลังมามันไม่ใช่เป็นเหตุการณ์โดดๆนะครับเอาข้อจริงเนี่ยถ้าเราถอยหลังกลับไปหน่อยนึงเนี่ยนะครับจาก2475เราก็จะไปเจอเหตุการณ์สำคัญมากๆเลยนะครับในความพยายามของคนกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่ากลุ่มกบฏรศ130กบฏรศ130เนี่ยนำโดยนายทหารหนุ่มอายุประมาณ20กว่าส่วนใหญ่จะเป็นข้าราชการซึ่งยศสูงสุดก็คงเป็นระดับขุนเท่านั้นนะครับในขณะที่การปฏิวัติ2475เนี่ยส่วนใหญ่นะฮะของคนที่เป็นข้าราชการในยุคนั้นแล้วเข้ามาทำการยึดอำนาจเนี่ยเป็นระดับหลวงประดิษฐ์มนูธรรมหลวงพิบูลสงครามอะไรเนี่ยสูงขึ้นไปก็คือพระยาถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยย้อนกลับไปจาก2475ซึ่งเป็นสมัยรัชกาลที่7เนี่ยมันก็กลับไปต้นสมัยของรัชกาลที่6ก็คือมีกลุ่มที่เรียกว่ากบฏหมอเหลงหรือกบฏรศ130คนซึ่งถ้าเผื่อไม่ได้ไปเรียนหนังสือเมืองนอกนะก็คงถูกจับติดคุกแบบเดียวกับหมอเหลงศรีจันทร์นี่แหละครับก็คือพญาพหลพลพยุหะเสนาเขาเป็นนักเรียนในร้อยทหารบก
รุ่นเดียวกับหมอเหลงนะครับรุ่นประมาณนั้นนะคนที่เป็นผู้นำในสมัยนั้นแต่พญาพหลท่านได้ทุนไปเรียนต่อเดนมาร์กแล้วก็ไปเยอรมันเพราะฉะนั้นมันแปลว่า2475มีผู้มาก่อนการเวลาเนี่ยก็คือรศ130แล้วถ้าเราย้อนกลับไปอีกนะครับเราย้อนกลับไปอีกในสมัยรัชกาลที่5มันก็มีกลุ่มเจ้านายประมาณ10กว่าคนน่ะซึ่งนำโดยพระองค์เจ้าปฤษดางพวกตระกูลชุมสายอ่ะที่เรียกร้องการปฏิรูปสยามมีรัฐธรรมนูญแบบเดียวกับญี่ปุ่นให้พระเจ้าแผ่นดินนั้นไม่ต้องบริหารราชการเหมือนอย่างจักรพรรดิเมจิซึ่งตรงกับสมัยของรัชกาลที่5จุฬาลงกรณ์เพราะนั้นนี่ก็เป็นเหมือนกับเป็นบรรพชนของรศ130เป็นบรรพชนของพศ2475นะครับย้อนไปไกลๆอีกทีก็ได้คนไทยในระดับผู้นำเนี่ยรู้จักประชาธิปไตยรู้เรื่องรัฐธรรมนูญเพราะว่าอ่านหนังสือจากต่างประเทศและอ่านหนังสือซึ่งเป็นภาษาไทยซึ่งพิมพ์โดยหมอบัตเลใช่ไหมฮะหมอบัตเลเรามักจะนึกถึงท่านว่าท่านเอาวัคซีนมาฉีดป้องกันเชื้อโรคอะไรทำนองเนี้ยแต่เอาข้อจริงเนี่ยท่านคือคนแปลรัฐธรรมนูญอเมริกันออกมาเป็นภาษาไทยตีพิมพ์ด้วยนะเป็นภาษาไทยแล้วก็ผู้ที่อ่านเนี่ยมีทั้งรัชกาลที่4ก็อ่านเพราะเป็นสมาชิกหนังสือสยามจดหมายเหตุเนี่ยของหมอบัตรเลนะครับพระปิ่นเกล้าก็ได้อ่านเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ก็ได้อ่านเพราะนั้นมันแปลว่าเมื่อโลกเข้าสู่ยุคสมัยใหม่เนี่ยนะครับเรียกว่าโมเดิร์นพีเรียดเนี่ยความสำคัญมันอยู่ที่เรื่องของดีโมคราซีนะฮะเรื่องของดีโมคราซีเพราะฉะนั้นดีโมคราซีมันจึงกลายเป็นสิ่งใหม่ที่คนจำนวนมากเลยว่าจะเอาดีไม่ดีจะเป็นดีโมคราซีดีไม่ดีอะไรทำนองเนี้ยมันยื้อกันมาตั้งเป็นร้อยปีแล้วอะครับนี่ก็100กว่าปีแล้วจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังยื้อกันอยู่ใช่ไหมฮะเราจะได้ยินคำว่าจะปฏิรูปหรือปฏิวัติซึ่งผมอยากจะสรุปง่ายๆตอนนี้ว่าถ้าไม่ปฏิรูปอย่างจริงจังมันก็มีการปฏิวัติตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อันนี้เป็นประวัติศาสตร์ของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นอังกฤษไม่ว่าจะเป็นอเมริกาไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสไม่ว่าจะเป็นรัสเซียไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นอะไรต่อมีอะไรนะทั่วโลกก็จะเป็นอย่างนี้ผมว่าเมืองไทยไม่ยกเว้นนะครับเรากำลังเห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาของเราทุกวันเนี้ยเมื่อมันมีคนรุ่นใหม่เจเนเรชั่น Z มันมีคนที่หยิบคำว่าคณะราษฎรขึ้นมาใช้ใหม่ในวันนี้เมื่อวานนี้มีคนประเภทมันลิเอาข้าวเหนียวมะม่วงไปกินที่แคลิฟอร์เนียอะไรทำนองนี้นะครับมันต้องมองภาพรวมแบบนี้ครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ชันวิทย์มากนะครับที่มาเล่าถึงความทรงจำเมื่อครั้งที่ได้ไปพบกับอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ตั้งแต่2513นะครับรวมถึงทัศนะของความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่เกิดขึ้นในสังคมไทยอันเป็นผลงานชิ้นเอกของอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ที่ยังส่งผลถึงปัจจุบันนี้นะครับขอบคุณอาจารย์ชันวิทย์มากนะครับครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับอาจารย์ปรีดีพนมยงค์รัฐบุรุษอาวุโสของไทยนะครับท่านมีผลงานต่างๆมากมายหลายด้านนะครับด้านหนึ่งที่สำคัญที่เราจะลืมไปไม่ได้ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองซึ่งวันนี้เราได้คุยกับอาจารย์ชันวิทย์เกษตรศิรินะครับนักประวัติศาสตร์การเมืองไทยไปแล้วคุณผู้ฟังติดตามรายการรอยจารึกบันทึกสยามนะครับได้ทางไทย PBS Podcast ทั้งทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันสำหรับวันนี้ผมลาคุณผู้ฟังไปด้วยเพลงปรีดีพนมยงค์คำร้องโดยเฉินซันทำนองโดยสุรชัยจันทิมาธรครับสวัสดีครับอุดมการณ์ที่ไทย
และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice